านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะที่ไปรษณีย์ไทยเราช่วยเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กส่งของใหญ่ส่งได้ง่ายๆส่งบิ๊กไบค์ให้น้องชายที่ภูเก็ตเราส่งให้ขนของบูธงานโอท็อปเราส่งให้ขายอะไหล่รถออนไลน์เราก็ส่งให้ได้ทั่วโลกด้วยบริการโลจิสติกส์โพสต์จากไปรษณีย์ไทยบริการส่งของใหญ่ในประเทศและ Logis Post World ส่งของใหญ่ไปต่างประเทศจะส่งสินค้าหรือส่งของส่วนตัวก็สะดวกง่ายดายไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่7สิงหาคมพบกับผมณราพงศ์ครับปัจจุบันยังติดภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ตามดูข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม
ดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพชรบุรีครับมีข่าวมาจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานล่ะครับสรุปสถานการณ์ว่าจับตาเที่ยงคืนนี้ครับมวลน้ำก้อนแรกจะถึงเมืองเพชรส่วนข่าวจากทางกรมอุตุเนี่ยประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับฉบับที่13ว่าช่วงวันที่7ถึงวันที่9สิงหาเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาเตือน4ภาคด้วยกันนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่7ถึงวันที่9นี่ครับส่วนข่าวการเมืองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของกกต.ล่ะครับนะกรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยบิ๊กตู่ปัดแทรกแซงกกต.ชุดเก่าชุดใหม่หวังให้สองคณะจับเข่าคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องที่คุณสุเทพจะจัดคาราวานไปปราศัยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนายกบอกว่าต้องขออนุญาตคสช.เหมือนกันมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรวันนี้บุกสระแก้วประกาศกวาดเรียบยกพวงทั้งอดีตส.ส.ทั้งผู้นำท้องถิ่นครับมีข่าวจากการประชุมครม.วันนี้ครับมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคาะชื่อส.สุขุมกาญจนพิมายครับเพราะว่ามีแคนดิเดต3ส.ตกลงเป็นส.สุขุมครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่นะครับมีความคืบหน้าคดีเงินทอนวัดครับวันนี้ปปช.ชี้มูลความผิดพนมสอนศิลป์กับพวกอีก6รายครับข่าวจากคดีดังอีก3คดีกรณีเสียอ้วนตกลงว่ายังจับตัวไม่ได้นะครับเชื่อว่ายังกบดานอยู่ในกัมพูชาส่วนคดีฆ่าเชอรี่ไฮโซเชอรี่เนี่ยผู้บัญชาการนครบาลก็มั่นใจว่าไนโก้เนี่ยเชื่อว่ามีคนพาหลบหนีแต่คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับเอาอีกด้านหนึ่งพ่อกับแม่ของไนโก้เผยลูกชายโทรมาบอกว่าลงมือฆ่าไฮโซเชอรี่และจะขอมอบตัวครับส่วนคดีของน้องหญิงวันนี้พ่อน้องหญิงไปแจ้งกองปราบให้ดำเนินคดีกับพยาบาลและแม่บ้านโรงพยาบาลการุณเวชฐานนำกางเกงในของน้องหญิงไปทำลายครับและก็คดีดังอีกคดีหนึ่งวันนี้ครับคดีหมอนิ่มฆ่าจักริดพาณิชย์ภาติกรรมคดีมีพลิกครับท่านผู้ฟังครับศาลชั้นต้นนั้นตัดสินประหารหมอนิ่มแต่วันนี้ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องครับแล้วก็พลิกกลับไปสั่งประหารแม่ของหมอนิ่มก็คือนางสุรางแต่ว่าโทษประหารเนี่ยด้วยสารภาพให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบ
จะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร026586299กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ทอสอพร้อม SME Bank พร้อมบสยพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอสอกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสยช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอสอดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอสอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้กัสโก้และบริษัทในกลุ่ม SN Group ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดผลการศึกษางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีตามแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันคือต่อยอดผลการศึกษางานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาการใช้งานและปฏิบัติจริงร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คำปรึกษาทางวิชาการเสนอแนะแนวทางและสนับสนุนงานวิจัยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเผชิญและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกัน SN Group เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยพัฒนาและการต่อยอดทางความคิดเรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตคงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำลายโลก G4 เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วันเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง GC Chemistry for Better Living คุณกำลังฟัง
จับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เพชรบุรีหน่อยครับวันนี้คุณสำเริงแสงผู้วงท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่ว่าที่เพชรบุรีเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะครับแถลงวันนี้สถานการณ์ของเขื่อนแก่งกระจานนี่นะครับมีน้ำ725ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น 102% ครับแล้วก็มีฝนตกอีก79มม.ปริมาณสภาพฝนไม่ได้มากกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 28.34 ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำไหลออกเนี่ย 13.33 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับส่วนน้ำที่ล้นสปิลเวย์เนี่ยระดับอยู่ที่33เซนติเมตรโดยมีอัตราน้ำไหลผ่าน 38.7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ใช้วิธีระบายออกช่วยอีกทางหนึ่งก็คือติดตั้งกาลักน้ำครับมีประมาณ12แถวช่วยระบายได้ 5.88 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 5.88 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับฉะนั้นรวมการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย 154.37 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่คือปริมาณที่ระบายออกนะครับส่วนสภาพพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยณวันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่และน้ำที่มันล้นสปิลเวย์ไปนี่นะครับคุณสำเริงบอกว่าน้ำก้อนแรกจะไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีในเขตเทศบาลเนี่ยในช่วงประมาณเที่ยงคืนนี้ครับเวลาประมาณ24นาฬิกานี้นะครับซึ่งจะแตะระดับตลิ่งเท่านั้นฮะจะแตะระดับตลิ่งเท่านั้นฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังถือว่าไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ชาวเมืองเพชรนะครับเพราะยังสามารถจัดการควบคุมน้ำได้นะฮะทีนี้ในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมเนี่ยช่วงนั้นคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่ล้นสปิลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานในระดับสูงสุดในระดับสูงสุดนี่เท่าไหร่นะฮะถ้าไม่มีฝนลงมาซ้ำลมมาเติมหนักๆนี้นะครับการบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำตะลิ่งน้ำล้นตะลิ่งในเขตเทศบาลเมืองเพชรนี้นะฮะไม่น่าจะเกิน30เซนติเมตรครับนะครับและท่านย้ำด้วยนะครับว่าจากประกาศของศูนย์ภาวะวิกฤต2ฉบับที่ผ่านมานี่ก็เป็นการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องปริมาณน้ำที่ล้นสปิลเวย์นะฮะย้ำว่าเป็นการล้นสปิลเวย์ก็คือทางระบายน้ำทางผ่านของน้ำเท่านั้นนะครับไม่ใช่ล้นเขื่อนไม่ใช่ล้นเขื่อนแก่งกระจานฉะนั้นต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณสันเขื่อนนี่มันก็จะอยู่สูงขึ้นไปไม่เกี่ยวกันนะครับฉะนั้นก็เป็นการล้นแค่สปิลเวย์นะส่วนความกังวลที่จะมีฝนตกไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะฮะอันเนี้ยจากการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าปริมาณน้ำเขื่อนแก่งกระจานจะผ่านเขื่อนเพชรประมาณ165ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมฝนข้างบนด้วยเนี่ยก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน250ถึง260ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
อันนี้วันที่9นะครับส่วนวันที่10ถึง11สิงหาคมนะก็จะใช้เวลาประมาณวันครึ่งหรือ36ชั่วโมงครับคือประมาณเที่ยงคืนของวันที่13ก็จะไปถึงตัวเมืองเพชรในปริมาณ160ลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะมีน้ำล้นตลิ่งเนี่ย30เซนติเมตรครับแต่ถ้ามีน้ำมากจนสูงเกิน170ลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเอ่อสูงมากกว่า50เซนรวมทั้งอาจจะมีระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกต่างหากนี่นะครับฉะนั้นก็ยังคงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องล่ะครับท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่ามาถึงตอนนี้ยังไม่ถือว่าวิกฤตหนักนะครับสำหรับชาวเมืองเพชรนะฝ่ายต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงระดมในการเตรียมรับมือเตรียมการแก้ปัญหากันอย่างต่อเนื่องทุกแนวทางนะครับแล้วก็วันนี้เห็นทีมสูบน้ำท่อซิ่งเดินทางไปช่วยชาวเมืองเพชรแล้วนะครับทีมสูบน้ำซิ่งนี่นะฮะอ้าวทีนี้ก็ไปดูจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยครับท่านอธิบดีวันชัยศักดิ์อุดมชัยออกประกาศฉบับที่13วันนี้ครับวันที่6ถึงวันที่วันที่7ถึงวันที่9สิงหาเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับทั้งหมดเลยทั่วทุกภูมิภาคนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านอธิบดีชยพลทิติศักดิ์ก็ออกมาแถลงวันนี้เหมือนกันว่าในช่วงวันที่6ถึงวันที่9อันนี้นับตั้งแต่วันนี้เมื่อวานไปเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับฝนจะตกลงมาตามที่กรมอุตุว่านี้นะครับฉะนั้นในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนนะครับภาคเหนือใน15จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดภาคใต้9จังหวัดนะครับนี่คือสถานการณ์ของน้ำวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็ไปดูมติครม.เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายหน่อยครับมีตำแหน่งที่สำคัญครับเข้าครม.วันนี้ที่จับตากันก็คือตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับตกลงว่าครม.แต่งตั้งคุณหมอสุขุมกาญจนพิมานครับจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับแทนคุณหมอเจษดาโชคดำรงสุขที่เกษียณนะฮะคุณหมอสุขุมเนี่ยจะมีอายุราชการ2ปีนะครับเกษียณปี63ครับส่วนของกระทรวงอื่นๆก็มีอนุมัติแต่งตั้งคุณกูริศสมบัติสิริครับอันนี้ข้ามห้วยมาจากอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังครับมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับท่านผู้ฟังครับคุณกูริศสมบัติสิรินะฮะมาจากอธิบดีกรมศุลกากรมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับแทนคุณธรรมยศศรีช่วยที่เกษียณนะฮะส่วนในกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีหลายตำแหน่งล่ะครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก็จะไปเป็นอธิบดีกรมศุลแทนคุณกุลิศล่ะครับคุณพัชระอนันตศิลป์จากอธิบดีกรมธนารักษ์ก็จะไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตคุณอำนวยปรีมนวงศ์รองปลัดกระทรวงการคลังไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์คุณยุทธนายิ้มการุณจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงไปเป็นรองปลัดแล้วก็อีกคนหนึ่งครับคุณพัทธิเชียมงคลวณิชที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นโฆษกของกรมสรรพากรด้วยนะครับก็จะไปเป็นผู้ตรวจราชการครับนี่คือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในครม.วันนี้นะครับทีนี้ขอดูคดีดังที่หลายคนสนใจวันนี้นะครับก็คือคดีฆ่า X
จักริดพานิชผาติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยที่ถูกฆ่าตายนะฮะแล้วก็มีกลุ่มจำเลยเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวล่ะครับนำโดยหมอนิ่มแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศนะครับรวมทั้งแม่ยายสุรางดวงจินดานะฮะแล้วก็ยังมีทีมมือปืนเนี่ยนำโดยนายจิรศักดิ์กลิ่นคล้ายนายสันติทองเสมหรือทนายอีทนายธวัชชัยเพชรโชติทั้งหมดใน5คนที่เป็นจำเลยนี่นะครับคดีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับศาลชั้นต้นจังหวัดมีนบุรีนะฮะศาลมีนบุรีเนี่ยมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตสถานเดียวนะครับสำหรับหมอนิ่มกับนายสันติหรือทนายอีทนะฮะส่วนมือปืนเนี่ยคือทั้งหมอนิ่มแล้วก็นายอีทเนี่ยทนายอีทนี่นะฮะถือว่าเป็นกลุ่มผู้จ้างวานนะครับส่วนคนขี่จักรยานยนต์นะครับก็คือนายธวัชชัยกับมือปืนที่ลั่นไกเนี่ยก็คือนายจิรศักดิ์เนี่ยจำคุกตลอดชีวิตส่วนแม่ของหมอนิ่มก็คือนางสุรางศาลยกฟ้องนะครับอันนั้นคือคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับทีนี้ก็มีการอุทธรณ์ทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยล่ะครับนะวันนี้ครับฟังคำสั่งคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ครับหมอนิ่มพร้อมด้วยคุณแม่ก็มาที่ศาลแต่ว่านายสันติหรือทนายอีทเนี่ยก็หลบหนีคดีนะครับศาลก็ออกหมายจับไปนะผลการตัดสินของศาลอุทธรณ์ครับพิพากษาตัดสินเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางสุรางที่เป็นจำเลยที่สองนี่นะครับเป็นผู้จ้างวานให้ทนายอีทติดต่อให้นายจิรศักดิ์ที่เป็นมือปืนเนี่ยกับนายธวัชชัยเป็นคนขี่จักรยานยนต์ไปฆ่าเอ็กจักริดจริงเพราะอะไรเนื่องจากนางสุรางยังโกรธแค้นที่ผู้ตายทำร้ายร่างกายหมอนิ่มที่เป็นลูกสาวคนเดียวรวมทั้งหลานสาวได้รับบาดเจ็บหลายครั้งหลายหนและเชื่อว่าผู้ตายไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้นี่ครับส่วนหมอนิ่มศาลเห็นว่ายังมีความรักใคร่กับผู้ตายทั้งในระหว่างเกิดเหตุก็ยังเคยมีเพศสัมพันธ์รวมทั้งเคยพาลูกสาวไปเยี่ยมที่เรือนจำทหารและก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะฮะในศาลทหารเนี่ยในคดีที่ทำร้ายร่างกายหมอนิ่มรวมทั้งคดีเสพยาเสพติดฉะนั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้ครับให้ประหารชีวิตนางสุรางฐานใช้จ้างวานฆ่าเอ็กจักริดอย่างไรก็ตามคำให้การของนางสุรางเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับและก็ให้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2,500,000 บาทร่วมกับจำเลยที่1จำเลยที่4และจำเลยที่5นะฮะส่วนจำเลยที่1ที่4และที่5ก็พิพากษาตามศาลชั้นต้นครับท่านผู้ฟังครับจำเลยที่1เนี่ยคนที่เป็นมือปืนจำเลยที่5นายธวัชชัยคนขี่มอเตอร์ไซค์นะนายสันติคนที่ร่วมจ้างวานเนี่ยก็ให้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คืออ๋อของทนายอิทเนี่ยประหารนะครับทนายอิทนี่ประหารนะฮะส่วนคนที่เป็นมือปืนคนขับมอเตอร์ไซค์ให้เนี่ยจำคุกตลอดชีวิตครับนี่ครับพลิกเลยนะครับหมอนิ่มเนี่ยจากเดิมเนี่ยศาลตัดสินประหารสถานเดียวนะฮะมาถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยกเลยผลผิดเลยนะฮะในขณะเดียวกันผู้เป็นแม่เนี่ยจากศาลชั้นต้นศาลยก
เอามาถึงศาลอุทธรณ์ศาลตัดสินว่าเป็นผู้จ้างวานพลิกกลับเลยครับนะก็กลายเป็นแม่ผิดลูกไม่ผิดล่ะทีเนี้ยนะฮะจากนั้นก็ทนายก็ยื่นประกันตัวครับศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับวันนี้ครับศาลให้ประกันตัววงเงิน1ล้านบาทเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับนี่นะฮะอ้าวส่วนคดีดัง3คดีเอาสรุปเสียตรงนี้เลยครับคดีฆ่า2หนุ่มสาวที่เขาชีจันเนี่ยมีข่าวลือมาตั้งแต่เมื่อวานว่าเสียอ้วนหรือนายปัญญายิ่งดังถูกจับตัวได้แล้วและก็กำลังทำการสอบเค้นสอบที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนี่นะฮะปรากฏว่ายังครับท่านผู้ฟังครับนะรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานบอกยังครับยังจับไม่ได้ส่วนผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดบอกว่าตอนนี้พบเบาะแสของเสียอ้วนเนี่ยยังหลบหนีอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาจริงครับซึ่งไปกบดานอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฉะนั้นก็กำลังประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อให้ช่วยจับกุมตัวอีกทางหนึ่งครับส่วนที่ว่าแม่พ่อแม่อ๋ออันนี้เรื่องของคดีเสียอ้วนส่วนพ่อแม่ของไนโก้ในคดีฆ่าไฮโซเชอรี่เนี่ยนะฮะทางรองผู้กำกับสน.โชคชัยครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวพ่อกับแม่ของไนโก้อัศยาชัยพามาให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่วันที่4สิงหาคมครับแล้วพ่อแม่ของไนโก้ก็บอกว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมไนโก้โทรศัพท์มาหาแล้วก็บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าไฮโซเชอรี่จริงและก็จะขอมอบตัวอยู่แต่พอถามกลับไปว่าเอาทำไมถึงฆ่าล่ะลูกและตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนไนโก้ไม่ยอมบอกครับแล้วก็วางสายจากพ่อแม่ไปทันทีแล้วก็จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับส่วนแนวทางในการตามตัวเนี่ยทางท่านผบ.ชน.พลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวตบอกว่าตอนนี้เชื่อว่าหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาครับก็ได้มีการประสานหมายจับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตั้งรางวัลนำจับด้วยประมาณ 300,000 กว่าบาทนี่นะครับแล้วก็วันนี้ครับที่สน.โชคชัยเนี่ยมีชาวบ้านจากชุมชนบริเวณสายคลองลาดพร้าวนะครับเขาก็รวมตัวกันประมาณ30คนครับนะไปชูป้ายทวงถามความคืบหน้าของคดีเพราะว่าไฮโซเชอรี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่พระของพวกเขาล่ะครับที่สร้างบ้านนะให้กับกลุ่มสหกรณ์เนี่ยเขาก็ไปทวงถามว่าคดีไปถึงไหนนะฮะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเนี่ยเขียนป้ายขึ้นมาชูนะครับอ้าวแล้วก็คดีฆ่าคดีน้องหญิงเนี่ยที่อยุธยานะครับวันเนี้ยที่กองปราบคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็นำครอบครัวของน้องหญิงครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับพยาบาลแล้วก็แม่บ้านของโรงพยาบาลการุณเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เอากางเกงชั้นในของน้องหญิงไปทำลายนะครับข้อหาก็คือทำลายพยานหลักฐานในการกระทำความผิดช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงนะครับเอาละครับท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งและกลับมาในช่วงหน้าข่าวการเมืองยังอยู่นะฮะแล้วก็ดูเรื่องเงินทอนวัดมีความคืบหน้าของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงาน
เราเชื่อว่าทุกการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175พลังของคนไทยเราทำอะไรให้โลกเห็นได้มากกว่าที่คิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าที่คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัล Award of Excellence 2018ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าจาก International Federation of Landscape Architects ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000กัสโก้และบริษัทในกลุ่ม SN Group ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดผลการศึกษางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีตามแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันคือต่อยอดผลการศึกษางานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาการใช้งานและปฏิบัติจริงร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คำปรึกษาทางวิชาการเสนอแนะแนวทางและสนับสนุนงานวิจัยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเผชิญและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกัน SN Group เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยพัฒนาและการต่อยอดทางความคิดเรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group ชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านด่านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโท
ทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงนี้จับประเด็นข่าวการเมืองกันหน่อยครับเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งในกกต.นี่นะครับหลังจากที่มีสมาชิกสนช.กลุ่มหนึ่งเข้าชื่อกันเพื่อเสนอให้แก้กฎหมายกกต.เนี่ยพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป้าหมายก็คือล้มผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กกต.ชุดเก่าเคาะไปแล้วนั่นนะฮะนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีครับวันเนี้ยนายกบอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้มองเลยว่ามันจะไปล้มอะไรตรงไหนแล้วก็ไม่เคยไปแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระอะไรทั้งสิ้นหรอกเป็นเรื่องการพิจารณาร่วมกันวันนี้ต้องให้เกียรติกับกกต.ใหม่ด้วยเพราะว่าต้องเป็นคนทำงานต่อไปส่วนกกต.เก่าก็ต้องส่งมอบหน้าที่ให้ฉะนั้นต้องให้ทั้งเก่าและใหม่เนี่ยเขาคุยกันนะว่าจะทำอย่างไรต่อไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้สนช.นะครับเข้าชื่อกันเพื่อไปแก้กฎหมายกกต.เนี่ยนะในทำนองที่ว่าเอ้าถ้าจะไม่เอากรรมการหรือว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดนี้ก็ให้เป็นเรื่องภายในของกกต.เขาชุดใหม่เขาไม่เอาเขาคงจะไปโละทีหลังก็เรื่องของเขาไอ้ครั้นที่จะมาแก้กฎหมายเนี่ยอาจารย์มีชัยไม่เอาไม่เห็นด้วยนะครับเอาถัดมานายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นของพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะพาสมาชิกพรรคไปเดินสายปราศัยอะไรต่างๆนี่นะฮะว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะขัดคำสั่งคสช.ไหมต้องขออนุญาตคสช.หรือเปล่าเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็ไม่อยากตอบในภาพรวมที่มันเกิดผลกระทบกระทั่งกับใครหรอกช่วงนี้ก็การทำอะไรก็ขอให้ทุกคนขออนุญาตกกต.ไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรผ่อนผันในเรื่องการหาเสียงต้องรอให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ก่อนคสช.ถึงจะคลายล็อกต่างๆให้ก็แปลว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตกับทางคสช.ก่อนเพราะยังไม่มีการคลายล็อกนะครับวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคลายความหงุดหงิดลงแล้วครับท่านผู้ฟังครับคลายความหงุดหงิดลงแล้วนะครับนี่ๆคือในช่วงตอบคำถามผู้สื่อข่าวเนี่ยท่านนายกถามนักข่าวในตอนท้ายๆด้วยนะครับว่ามีอะไรจะถามอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ต้องขอร้องล่ะวันนี้บ้านเมืองยังดีอยู่หลายอย่างด้วยกันซึ่งบางครั้งผมอาจจะหงุดหงิดไปบ้างก็ต้องขออภัยก่อนหน้านี้ก็หงุดหงิดว่าเรื่องจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้รวมทั้งได้สั่งการไปหลายเรื่องฉะนั้นบางอารมณ์จึงต้องรับคำถามไม่ค่อยได้แต่ก็มีบางคนมาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับให้ได้หมดแม่นี่มาต้องขออภัยด้วยเลยนะฮะ นักข่าวก็เลยถามไปว่าท่านนายกจะงดตอบโต้งดพูดเรื่องการเมืองไปถึงตอนไหนครับนายกก็บอกว่าที่พูดไปนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือยังไงหมายถึงว่าที่พูดถึงเรื่องการคลายล็อกให้บรรดากลุ่มการเมืองพรรคการเมืองเรื่องของรวมพลังประชาชาติไทยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อสักครู่นี้นะฮะนายกก็ย้อนว่าเอ้าแล้วที่พูดไปนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือยังไงนักข่าวก็ถามต่อว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ผิดปกติไหมครับนายกบอกว่าไม่มีถ้ามีคงจะพูดไปแล้วและขอว่าอย่าบอกว่าผมเข้าข้างใครก็แล้วกันยืนยันว่าไม่มี
กำลังดูในภาพรวมอยู่ที่จริงก็พูดถึงเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าการเมืองตอนนี้แบ่งออกเป็น3ก๊กและคสช.ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในก๊กหรือกลุ่มการเมืองด้วยเนี่ยนักข่าวถามเรื่องนี้กับนายกว่าเอาก็ต้องไปถามคุณอภิสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคสช.เพราะผมเนี่ยเป็นหัวหน้าคสช.ยังไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งสิ้นเลยฉะนั้นจะมองอย่างไรก็มองได้แต่ขอให้มองด้วยความเป็นธรรมด้วยมองอดีตมองปัจจุบันมองอนาคตว่าการเมืองจะไปอย่างไรการเลือกตั้งสสและรัฐบาลได้มาอย่างไรประชาชนเข้าใจการเลือกตั้งไหมไม่ใช่เพียงแค่รณรงค์ว่าอยากเลือกตั้งแล้ววันหน้าได้อะไรกลับมาใครรับผิดชอบก็กลับมาโทษคสช.อีกเนี่ยด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตวันนี้เขียนใน Facebook ครับเขียนถึงหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลที่รับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยโอ้เขียนดีมากเลยครับเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยระบุว่าคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าในวัยที่หม่อมเต่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะทิ้งความสุขส่วนตัวมาทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมืองนี่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลมองว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยมุ่งทำงานเพื่อประชาชนเพื่อเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมาภิบาลที่สำคัญยิ่งเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นพรรครวมพลังประชาชาติไทยจึงพร้อมจะเป็นรัฐบาลมากขึ้นไปอีกด้วยสถานะและประสบการณ์ของหม่อมเต่าจะเป็นได้ถึงนายกรัฐมนตรีเพราะเปรียบเหมือนพญาครุฑเป็นคนเก่งคนดีคนกล้าผู้ช่ำชองการบริหารแผ่นดินอย่างยิ่งครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าจะเป็นส่วนร่วมสำคัญในพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับคือที่ต้องเขียนเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นกองเชียร์ของพรรคเนี้ยคล้ายๆกับตกใจว่าทำไมเอ้าไหนว่าจะให้ดร.อเนกเป็นหัวหน้าพรรคเอาแล้วทำไมไปออกที่หม่อมเต่านะกลุ่มสามมิตรบุกสระแก้วกวาดเรียบยกพวงทั้งอดีตส.ส.ทั้งผู้นำท้องถิ่นครับวันนี้กลุ่มสามมิตรเขาไปสระแก้วโฆษกของกลุ่มคุณธนากรวังบุญคงชนะบอกว่าได้พบปะกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนอดีตส.ส.สระแก้วหลายคนอ้าวอดีตส.ส.เอามีใครบ้างดูหน่อยอดีตส.ส.เนี่ยที่เอ่ยชื่อมานี่นะครับท่านผู้ฟังครับมีแต่อดีตผู้สมัครครับมีแต่อดีตผู้สมัครเช่นนายเสน่ห์เลาหะพาณิชย์อดีตรองนายกอบจ.อดีตผู้สมัครส.ส.ที่สระแก้วภูมิใจไทยนายชนัทนันปัญญาอันนี้ก็อดีตผู้สมัครภูมิใจไทยก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของสนามสระแก้วสระเดี๋ยวนะสระแก้วหรือสระบุรีเอาดูนิดนึงสระบุรีโทษนะฮะเมื่อสงสัยมีพลั้งปากไปสระแก้วบ้างนะฮะตกลงสระบุรีนะครับสุชนชาลีเครือก็ปฏิเสธเรื่องถูกกลุ่มสามมิตรดูดบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจทางการเมืองต้องรอให้กฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ก่อนรวมทั้งให้คสช.ปลดล็อกทางการเมืองด้วยไอ้ที่พูดจะในทางการเมืองกับกลุ่มสามมิตรอย่างสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ในฐานะรู้จักกันน่ะแต่ว่าน้องสาวนักข่าวถามถึงน้องสาวก็คือคุณปาริชาติชาลีคืออดีตส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยตกลงจะไปไหนคุณสุชนบอกว่ายังอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมครับนี่ก็ประเด็นการเมืองส่วนเรื่องเงินทอนวัดครับท่านผู้ฟังครับตกลงว่าปปช.ก็ลงมติชี้มูลความผิดคุณพนมสอนศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธกับพวกนะครับ6คนครับท่านผู้ฟังครับก็คือชี้ว่าผิดทั้งอาญาและก็ผิดทั้งวินัย
ร้ายแรงนะครับ 5-6 คนนี่ก็ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แหละครับมีข่าวเรื่องพรบเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับคุณดิษฐัตบอกว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับเนี่ยตอนเนี้ยเสร็จไปแล้ว5ครับเสร็จไปแล้ว5ก็ยังเหลือเพียงกฎหมายเกี่ยวกับกทม.ฉบับเดียวที่ยังไม่แล้วเสร็จครับเหลือกทม.ฉบับเดียวนักข่าวเขาถามถึงว่าที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับที่จะยกเลิกสขหรือเปล่าอันนี้ท่านเลขาดิษฐัตบอกว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นไม่รู้นะฮะฉะนั้นคาดว่าจะไม่มีซึ่งที่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะดูในเรื่องของโครงสร้างเดิมปกติเท่านั้นนะครับเอาละนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้า 8:00 นนะครับวันนี้ผมนราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FMสนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM